บ้านลูกบอลไลฟ์สไตล์ครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาเที่ยวงานประมงน้อมเกล้าครั้งที่32นะครับจัดขึ้นโดยกรมประมงที่ฟิวเจอร์รังสิตครับในงานนี้เนี่ยสำหรับปีนี้ต้องบอกว่าสำหรับปีนี้เนี่ยเขาเป็นธีมของการเสริมมงคลเสริมโชคลาภทั้งหลายเดี๋ยวเราไปดูในงานกันครับก็โซนแรกที่เข้ามาจากทางฝั่งโรบินสันนะในงานกรมประมงนะครับก็จะมีส่วนของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างตะโขงนะฮะแล้วก็ในธีมงานที่เป็นเรื่องของความเชื่อการเสริมมงคลนะครับอาจจะมีเสียงแทรกจากส่วนของฟางทางโชว์จระเข้นะสักหน่อยนะครับเมื่อกี้จระเข้น้ำจืดฮะอันนี้จระเข้เค็มจระเข้เค็มฮะครับว่าความเสียวยังไม่นะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นอันนี้อะไรเนี่ยจระเข้หางเป็นเลขหางเป็นเลขคืออะไรเอ่ยหางเขาบิดๆเงี้ยนะปับหายมือหายนะครับแล้วก็ไปดูด้านนี้นะครับเขาบอกว่าหางหายหางหายนี่ตัวนี้หางหายหางหายแล้วก็คือหางมันหายตั้งแต่เล็กป่ะใช่ป่ะนี่ตัวนี้ก็หางหายนะแต่ถ้าเราใกล้กว่านี้ก็เดี๋ยวมือเราจะหายต่อมาเป็นฝั่งจระเข้เผือกจระเข้เผือกครับไหนอะเผือกโอ้อยู่นู่นน่ะมันอยู่ไกลอะอยู่ไกลอะเดี๋ยวนะมันทำไงอะนี่ตัวใกล้ๆมีนี่เห็นว่ามันเผือกเผือกจระเข้อัลบิโน่มีจระเข้บอลลูนด้วยเหรอไหนฮะตัวไหนตัวบอลลูนอ๋อมีตัวป่องป่องอยู่นู่นไงนี่บอลลูนเดี๋ยวต้องซูมกล้องเข้าไปนะดูนี่ไอเห็นนะไอตรงแก้มมันอะบอลลูนป่องป่องมาอีหยังวะมีจระเข้ผสมกับปลาลักเล่เนี่ยดูจระเข้บอลลูนก็สรรหากันนะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของบูธอื่นกันบ้างดีกว่าเนาะวันนี้เพิ่งเข้ามาแล้วก็ฝั่งนี้เป็นสันน้ำเจ็ดสีเสริมความโชคดีในทุกวันฮะตรงนี้พี่เขาก็จะมีลูกชิ้นจระเข้แน่นอนใช่ไหมพี่ข้างหลังเป็นจระเข้ข้างหน้าก็คงต้องขายลูกชิ้นจระเข้นะฮะเดี๋ยวเรากลับมากินกันนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะมีนี่เค้สดเนาะครับอันนี้มันขาวๆนี่มันเป็นไขมันเขาหรือไงฮะไม่ใช่ค่ะเป็นเนื้อล้วนๆอ๋อเหรอขายขาวๆนี่ก็เนื้อเหรอจ้าอ้าวผมนึกว่าไขมันเอาเนื้อจระเข้เป็นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะนี่ส่วนอะไรเนี่ยพี่บ้องตาลส่วนส่วนหางเลยใช่ค่ะอันนี้จะอยู่ในส่วนคนหางอ๋อนี่คนหางแต่นี่คือเนื้อเนาะเนื้ออ๋อเนื้อเขาจะเป็นสีขาวนะครับขอบคุณมากครับพี่อันนี้จากที่ไหนเอ่ยของปัญญาฟาร์มนะครับปัญญาฟาร์มแล้วก็ใครเข้ามาในจุดตรงนี้ด้านแรกนะโซนแรกเลยนะครับก็จะมีโชว์จระเข้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากจระเข้นะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับโซนต่อมาครับสัตว์น้ำเจ็ดสีเสริมความโชคดีในทุกวันนะฮะล่าสุดเขามีอะไรนะอะไรใส่เสื้อมงคลสีมงคลแต่ปากอัปมงคลเฮ้ยสวยมากเอามาดูฟลาวเวอร์ฮอร์นฮะหล่อฮั่นของเรานะครับตัวนี้สวยมากนะครับตัวนี้ตู้โชว์เนาะเดี๋ยวอ่ะผมข้ามอันนึงไปนะนี่สันน้ำเจ็ดสีเสริมโชคดีเนาะปลานกแก้วก็เช่นเดียวกันครับนกแก้วก็เช่นเดียวกันเขาว่าอะไรเนี่ยเรามาดูความเชื่อของนกแก้วนิดนึงนี่ด้านนี้ตกหลุมรักเป็นประจำเวลารักแล้วทุ่มรักไม่บรรยะบรรยังคนเกิดวันอาทิตย์เนื้อคู่มักจะเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือมีความเป็นผู้ใหญ่ฮะแน่เวนี้ก็มาเว้ย
ก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อนะความเชื่อครับสุ่มดูบางชนิดละกันนะสุ่มดูบางชนิดอันนี้อะไรเอ่ยตะเพียนเงินกับตะเพียนทองแน่นอนครับตะเพียนเงินกับตะเพียนทองนะนี่ถ้าจะเอากันขนาดนี้แล้วก็นะ นี่สีน้ำเงินนี่สีโปรดผมเลยมหาลาภนี่มหาโชคนี่ก็มหาลาภสรุปอะไรสีอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวเปลี่ยนข้างล่างก็จบนี่นะครับมาเป็นสารเพียงตาเลยอันนี้อะไรอ่ะสารเพียงตาสารเพียงปลาเราต้องใช้คำว่าสารเพียงปลานะฮะไปเรื่อยแล้วนั่นน่ะดูเฮ้ยตีมเข้ามาดีฮะครับมาต่อโซนหยินหยางพลังสมดุล นะครับนี่ดูอันนี้ก่อนโลโก้เขาสวยเชียวนะครับสัตว์น้ำหยินหยางเสริมพลังสมดุลเราเริ่มจากตู้แรกนะฮะปลากาแดงกาแดงกับกาแดงเผือกแล้วกาแดงเผือกมันหลบอ่ะเผือกมันอยู่ด้านนู้นเห็นไหมนี่มาละเอาเท่าที่เห็นแล้วกันนะครับกาแดงเผือกไม่เห็นบอกอะไรเลยไม่เห็นบอกเลยอ่ะก็จะเป็นอ๋อคือตีมหยินหยางไงนี่ไงหยินหยางไงขาวกับดำนี่ไงสวายเผือกใช่ไหมสวายเผือกกับสวายปกตินะครับทีนี้ก็เลยกลายเป็นทุกตู้เฮ้ยสวยนะเข้าท่าดีนะขาวดำอ่ะแต่หยินหยางมันเป็นเรื่องของความสมดุลอ่ะแต่งานที่ร้านผมที่ผมจัดเอาไว้อ่ะมันไม่ใช่สมดุลอย่างเงี้ยของผมมันเป็นอัตราส่วนอ่ะไม่ใช่อัตราส่วน1ต่อ1ของผมเป็นแบบ10ส่วนก็จะเป็น7ต่อ2เอ้ย7ต่อ3แล้วก็8ต่อ2ฮะนี่มาดูปลาเทวดาดีกว่าของขึ้นชื่อประจำร้านบ้านลูกอ๋อแต่นี่ของใครก็ไม่รู้นะ นะครับขาวดำขาวดำนะครับเทวดาดำกับแพทินัมอ๋อไม่น่าหรอกวันก่อนพี่เก่งโทรมาหาอยู่ครับนี่ตรงนี้เขามีซุ้มถ่ายรูปฟรีด้วยนะครับก็จะมีน้องๆถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราอดเกียนไม่ได้หรอกเราอดเกียนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อคิวถ่ายรูปกับในซุ้มของพี่ๆเขาดีกว่าเนาะทำไงวะ ยากด้วยสัตว์น้ำปีขานนะครับเสริมอำนาจบารมีสัตว์น้ำปีขานมีปลาอะไรบ้างเรามาดูกันคร่าวๆเนาะจะมีเจ้ากระเบนก็คือปีขานคือปีอะไรครับปีเสือนะปีเสืออะไรที่เป็นแบบอย่างเช่นฉลามกบนะครับก็จะมีลายคล้ายๆเสือนะครับนี่เจ้าฉลามกบนะครับก็มาจัดแสดงให้ดูที่ Future Park รังสิต and Spell นะครับแล้วก็ตัวนี้อะไรปลาทูทองปะใช่ปะปลาทูทองอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวเอาตะกับเอ้ยตะกับใช่ๆมีปลาทูทองกับตะกับนะครับนี่เดี๋ยวมอเล่เราไปแอบอยู่ด้านหลังนี่อะไรมอเล่นะครับก็ในโซน
ในโซนที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องปีขานนะฮะและการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเสริมดวงส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายเสือนี่อันนี้ก็ขาวดำอะไรคาดๆเป็นลายเสือหมดอ่ะนะครับอันนี้อะไรกระจิบเหรอผีเสื้อนกกระจิบใช่ผมก็เรียกตามไอ้ร้านตรงข้ามผมนะนะครับแล้วก็โนรีนะฮะแล้วก็นี่เลยทั้งชื่อทั้งลายก็คือเจ้าเสือต้อตัวนี้เป็นลายเล็กนะครับแล้วก็เสือสุมาตรานะครับไทเกอร์บาร์ฟตรงโซนโน้นเนี่ยเขาจะมีเขียนขึ้นป้ายไว้ว่าเป็น new species นะฮะด้านโน้นนะครับพันธุ์ใหม่เดี๋ยวเราไปดูพันธุ์ใหม่กันครับก็อาจจะมีมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือเปล่านะครับไปดูพันธุ์ใหม่ไปดูพันธุ์ใหม่กันเขาก็จะมีการไล่พ่อแม่นะครับของปลาการ์ตูนนะครับอ๋อเป็นสายพันธุ์โกลเด้นนักเก็ตและสายพันธุ์แดงทันเดอร์มาจากไหนนะฮะนี่ก็จะมีแฟมิลี่ทรีนะฮะให้ดูครับโอเคคร่าวๆกันนะอะไรอ่ะลืมไปหมดแล้วคืนอาจารย์ไปหมดแล้วไปเราผ่านเถอะอันนี้เป็นกระทิงไฟฮะกระทิงไฟครับใช่ครับกระทิงไฟตัวนี้เป็นปลากระทิงครับส่วนในนี้มีอะไรเอ่ยอ๋อโอ้ลูกกระทิงเหรอเนี่ยเฮ้ยมองไม่เห็นเลยอ่ะไฟมันฟ้าเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเห็นนะเนี่ยลูกปลากระทิงมันเป็นหลบกันอยู่อ่ะครับในกลุ่มปลาใหม่เสือสุมาตราสั้นถือว่าปลาใหม่เหรอ new species เหรอก็หลายปีพอควรแล้วนะนะครับเห็นไหมเสือสมาร์ตาสั้นหาซื้อได้ที่ร้านบ้านลูกออสนะครับบ้านลูกออสมีขายครับนี่ฮะบ้านลูกออสก็มีขายครับขายกันตรงๆเลยฮะนะครับเป็นสุมาร์ตาทองสั้นลองฟินฮะนะครับแล้วก็เขียวสั้นคือเจ้าตัวสั้นเนี่ยความแอคทีฟมันอะไม่เหมือนกับทรงมาตรฐานนี่ก็ใครสนใจเสือสุมาตรานะฮะก็ร้านบาลูออสครับบาลูออสมีขายโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปกันดีกว่าครับนี่เป็นอะไรเอ่ยก็ทำปะการังมานะมีดาวทะเลปิงขาวไหนอ่ะเราหาปิงไม่เจอนี่มีอูนิด้วยไม่ใช่หอยเม่นนะครับนะครับครับดูปลาดาวปลาดาวครับแล้วก็หอยมือเสือเห็นไหมเนี่ยตรงนี้หอยมือเสือครับไปโซนจัดไปกันดีกว่านะครับอ๋อเขาจะจัดเป็นโซนๆนะจัดเป็นโซนๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ส่วนของการประกวดปลาเนี่ยเราอาจจะต้องไปอีกหนึ่งโซนงั้นเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้ที่ตัวสุดท้ายเจ้าฉลามเหมือนเป็นฉลามกบเหมือนเป็นฉลามกบเขาเขียนว่าอะไรเอ่ยพยัคฆ์ฉลามเสือดาวเล็บเผิดชาร์คครับเล็บเผิดชาร์คโอเคเราไปโซนอื่นกันไปครับก็มาถึงในโซนของงานประกวดในส่วนของปลาทองนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาต
ให้ดูกันแค่เฉพาะไม่กี่ตัวแล้วกันเนาะโดยจะเน้นไปในเรื่องของตัวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นต่างๆนะครับกลับมาสู่กลุ่มฮอลันดาไม่เกิน3นิ้วครับ5สีใช่ป่ะนานาโกฟิชฟาร์มฮะทำไมป้ายข้างหลังเป็น Adidas มาล่ะแสงมันสะท้อนเข้าอ่ะมองไม่เห็นอ่ะมองยากอ่ะนะครับครับนี่เฮ้ยจริงๆเมื่อก่อนผมก็ส่งปลาประกวดนะสิงตามิดผมก็ส่งนะนี่อ่ะคุณพ่อพ่อผมเก่งไงงานอวยพ่อปกติก็งานอวยลูกงานอวยพ่อนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยสิงหางยาวเหรอลองฟินโอเพ่นเหรอโซนี้โอเพ่นป่ะไม่แน่ใจน่าจะโอเพ่นหรือเปล่ารวมทุกสายพันธุ์อาริโกะรวมทุกสีทุกประเภทนะครับชนะเลิศนี่อะไรไม่รู้แหละตัวนี้ชนะเลิศนะครับโอเพ่นฮอลันดารุ่นโอเพ่นครับไม่จำกัดขนาดตัวนี้เป็นตัวที่ชนะเลิศตัวนี้ชนะเลิศ S พลาม5ครับครับเราไปดูกันโซนต่อไปครับเฮ้ยจริงๆตัวนี้เนี่ยไม่ติดรางวัลนะแต่ผมรู้สึกว่าคือบางทีมันก็ดูแบบบ้านๆดีนะคือแบบมันฟิลไหนดีอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะผมนึกภาพเหมือนแบบไอแหล่งน้ำตามธรรมชาติอ่ะไอที่มันมีแบบถลายผิวๆอยู่อ่ะดูผลงานของน้องเด็กประถมกันแล้วกันเนาะวันนี้มาจากตัวแทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับพัฒนาการปทุมธานีครับนี่ได้รางวัลชมเชยด้วยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรุ่นประถมนะฮะรุ่นประถมน้องๆจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็จะจัดตู้มาเข้าประกวดกันครับถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับนักเลี้ยงไม้น้ำตัวน้อยภาษาน่ารักจังวะไม่เหมาะกับผมเลยนะครับไม่เหมาะป่ะเดี๋ยวเราไปดูงานประกวดปลากันต่อนะครับเรามาดูปอมปะดัวอ้อในโซนตรงนี้ติดรางวัลกันทั่วหน้าเลยโอเพ่นครับสมชายสุขเพียรชื่อคุ้นๆอีกแล้วนะครับเฮ้ตัวนี้ชนะเลิศนะในรุ่นโอเพ่นครับออกมาหน่อยสิลูกถ้าไม่หันมาจะไปแล้วนะเห็นนะผู้รู้เรื่องรุ่น6นิ้วขึ้นไปครับโซนหางนกยูงมาเริ่มกันเลย
อ่ะครับสวัสดีครับพี่จากเพจบ้านลูกออสครับอันนี้เป็นอะไรนะขออีกทีนึงเมื่อกี้เรามาคุยกันแล้วเนาะในส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นงานวิจัยที่กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำอะค่ะอ่ะครับหลังจากที่คุยกับพี่ๆจากกรมประมงนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารก็จะมีอาหารหลายๆตัวฮะในเรื่องของการป้องกันโรคอย่างเช่นเหมือนเรากินวันนี้โดนฝนมานะเดี๋ยวกินพารากันไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปขยายกันในคลิปต่อๆไปในเรื่องของอาหารและอยู่ยาต่างๆนะครับในส่วนของงานกรมประมงวันนี้นะฮะหรือว่างานประมงน้อมเกล้าครั้งที่32ก็เดี๋ยวทิ้งท้ายกันไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้กับช่องของบ้านลูกออสเราด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้เลยไปแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ้านลูกออสครับ